ุตบอลทีมชาติไทยเตรียมลงแข่งขันในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนัดที่5พบกับทีมชาติเวียดนามพรุ่งนี้นะครับนี่ถือว่าเป็นแมตช์ที่จะชิงอันดับ1ของกลุ่มและก็ถือว่าเป็นแมตช์ชิงเจ้าอาเซียนไกลๆด้วยนะครับติดตามกับคุณณัฐวัฒน์อิงควิธานรายงานจากกรุงฮานอยประเทศเวียดนามทีมฟุตบอลทีมชาติไทยลงซ้อมในช่วงเย็นที่กรุงฮานอยครับกับสภาพบรรยากาศที่ต้องบอกว่าเย็นเลยครับอากาศเย็นแล้วก็มีฝนตกลงมาอย่างที่เห็นเนี่ยครับทำให้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ20องศาเซลเซียสสภาพทีมไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บและได้ธีรธรบุญมาทันแบ็กซ้ายพ้นโทษแบนกลับมาแทนที่ของกรกฎวิริยะอุดมสิริ11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทีมชาติไทยผู้รักษาประตูศิวรักษ์เทศสูงเนินกองหลัง4คนธีรธรกลับมาเป็นแบ็กซ้ายเหมือนเดิมคู่เซ็นเตอร์ฮาฟอากิระนิชิโนน่าจะเปลี่ยนเป็นธนบุญเกษารัตน์ยืนคู่กับมานูเอลทอมเบียส่วนแบ็คขวาถ้าไม่ใช่ทริสตองโดก็น่าจะเป็นนิติพงษ์เสลานนท์ซึ่งลงเล่นตัวจริงในเกมที่ไทยเอาชนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์2ประตูต่อ1ส่วนคู่กลางน่าจะเป็นสหรัฐอยู่เย็นและพิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลเหมือนเดิมและ3ตัวรุกชนาธิปสงกระสินสุภโชคสารชาติและเอกนิตปัญญาโดยมีธีรศิลป์ดังดาเป็นกองหน้าตัวเป้าอากิระนิชิโนบอกในงานแถลงข่าวว่าตั้งแต่ตัวเขาอยู่ที่ญี่ปุ่นก็มีการติดตามข่าวสารของฟุตบอลอาเซียนมาโดยตลอดและได้ยินว่าเวียดนามมีพัฒนาการอย่างรวดเร็วส่วนทีมชาติไทยนั้นก็มีศักยภาพสูงและเขาพยายามเอาฟอร์มที่ดีที่สุดของนักเตะออกมาขณะที่กวินธรรมศาจานันท์เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เคยบุกมาชนะเวียดนามที่มีดิ้งสเตเดียมเมื่อ4ปีก่อนก็ยอมรับว่าการเล่นเป็นทีมเยือนยากเสมอและทีมชุดนี้แตกต่างกับกุนซือยุคซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองแต่ที่เหมือนกันก็คือความมุ่งมั่นของทุกคนเรารู้เลยว่าการมาเยือนที่สนามของเวียดนามเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายครับทีมเวียดนามเป็นทีมที่แข็งแกร่งแล้วก็มีศักยภาพของท่านีนะครับแต่ว่าถือว่าของทีมเราเองอยากจะโฟกัสทีมของเราแล้วก็จะเป็นฟอร์มที่สุดในการแข่งขันของเราขณะที่ปาร์คฮังซอกุนซือชาวเกาหลีใต้ของเวียดนามบอกว่าเกมวันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นเกมแห่งปี2019เป็นนัดสุดท้ายของทั้งไทยและเวียดนามในปีนี้และเมื่อถูกถามถึงว่าเหงียนกวงไฮซูเปอร์สตาร์ของเวียดนามจะสามารถเล่นในฟุตบอลเจลีกญี่ปุ่นเหมือนเช่นชนาธิปสงกรสินได้หรือไม่ปาร์คซังฮอบอกว่าไม่มีอะไรที่แตกต่างกันเหงียนกวงไฮสามารถเล่นในเจลีกรวมไปถึงลาลีก้าสเปนแต่หากสนามบูกิจจาริวของมาเลเซียเป็นสนามอาถรรพ์ซึ่งไทยยังไม่เคยชนะแต่สำหรับมีดิ้งสเตเดียมกรุงฮานอยเป็นสนามที่ไทยมีโชคไม่เคยแพ้เวียดนามที่นี่ทีมชาติไทยจะลงแข่งขันนัดสำคัญครับเจอกับเวียดนามที่สนามมีดิ้งแห่งนี้เรามีอยู่7คะแนนแต่ถ้าหากชนะเวียดนามในวันพรุ่งนี้ได้จะกลับขึ้นจ่าฝูงทันทีครับผมณัฐวัฒน์อิงควิธานข่าว3มิติรายงานจากกรุงฮานอยประเทศเวียดนามครับ